งบประมาณกรุงเทพมหานครปีหนึ่งแสนล้าน10ปีที่ผ่านมา1ล้านล้าน4ปีที่ผ่านมา4แสนล้านคนกรุงเทพควรได้อะไรที่ดีกว่านี้ไหมพอคุณดูงบเรื่องการบริหารจัดการน้ำท่วมแล้วคุณจะความรู้สึกผมคืออกอีแป้นแตกอะอย่างงบที่ไปประเคนให้กับนายทุนผู้รับเหมาที่ทำอุโมงค์ยักษ์เนี่ยปีหนึ่ง 2,000 ล้านแทบไม่ถูกตัดแต่พอไปดูงบเอาไว้ใช้จัดการปัญหาน้ำท่วมที่เกิดประโยชน์กับประชาชนจริงๆอะงบในการบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำใช่ไหมเขาขอไป 5,000 ล้านตัดเหลือ136ล้านหนักไหมงบที่เอาไว้ทำเขื่อนเวลาน้ำล้นหรือน้ำหนุนแล้วมันท่วมเข้าบ้านเลยจะได้ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้าบ้านประชาชนใช่ไหมขอไป 3,800 ล้านตัดเหลือ600ล้านงบในการบริหารดูแลรักษาท่อระบายน้ำของถนนสายเมนเหลือแค่117ล้านทั่วกรุงเทพงบที่จะซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ตั้งไว้พันล้านตัดเหลือศูนย์แต่คลองช่องนนทรี980ล้านประมาณพันล้านขยันทำจังเลยการจัดงบแบบนี้คืองบที่ไม่เห็นหัวประชาชนแต่มันเป็นความจงใจหรือเปล่าที่เอาภาษีของเราไปประเคนให้กับผู้รับเหมาในทุนใหญ่มันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องจัดสรรงบประมาณใหม่ดึงเอาอ้อยจากปากในทุนแล้วมากระจายเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชนในระบบย่อยต่างๆผู้ว่าต้องเข้าไปตรวจสอบว่าการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันมีปัญหาการประมูลงานแล้วก็ไปจ้างช่วงต่อฟันหัวคิวสุดท้ายได้แต่งานไร้คุณภาพแล้วก็ไปเสนอผลประโยชน์เพื่อให้งานที่ไร้คุณภาพนั้นตรวจรับผ่านหรือเปล่าผู้รับเหมาแต่ละรายเนี่ยคุณต้องตรวจสอบแหละอาจจะเป็นผมว่ามีทั้งบริษัทเอกชนทั้งองค์การทหารผ่านศึกอย่างเงี้ยผมว่าเราก็ต้องเข้าไปตรวจสอบว่าคุณมีศักยภาพในการทำงานนั้นจริงหรือไม่ถูกป่ะคุณมีการจ้างช่วงอย่างที่ไม่ควรจะเป็นหรือไม่บางครั้งปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยแต่มันอาจจะอยู่ที่กระดูกดำๆก็ได้นะถูกป่ะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่คนกรุงเทพต้องมาทนรับฟังกับเหตุผลบอกว่างบไม่มีแต่งบสามารถเอาไปประเคนให้กับผู้รับเหมาในการทำโครงการที่มันไม่เกิดประโยชน์ได้งบประมาณกรุงเทพมหานครปีหนึ่งแสนล้าน10ปีที่ผ่านมา1ล้านล้าน4ปีที่ผ่านมา4แสนล้านคนกรุงเทพควรได้อะไรที่ดีกว่านี้ไหมถ้าเราคืนเมืองที่คนเท่ากันเมืองที่เป็นธรรมจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมมีกติกาที่เป็นธรรมบริหารอย่างตรงไปตรงมาคนกรุงเทพได้เมืองที่ดีกว่านี้ได้กรุงเทพจะเป็นชีวิตดีๆสำหรับคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่กรุงเทพชีวิตดีๆเฉพาะคนที่มีเงิน